หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อนสุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะไขความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกข์ทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสุขภาพสำคัญที่สุดสวัสดีครับพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับยังพูดคุยกันอยู่นะครับในครั้งนี้เป็นตอนที่5นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ในร่างกายของคนนะครับมีเซลล์อะไรบ้างนะครับก็จะนำมาพูดคุยกันเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังกันก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสและมีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์โดยทั่วไปเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นะครับจะเห็นว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะคล้ายกับโดนัทที่ไม่มีรูตรงกลางโดยส่วนกลางจะมีลักษณะบางกว่าส่วนขอบของเซลล์ลักษณะดังกล่าวเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงจะทำให้ปริมาณแสงทะลุผ่านได้ไม่เท่ากันเกิดเป็นภาพคล้ายกับโดนัทที่เห็นกันจนคุ้นชินตานี่แหละครับซึ่งจะทำหน้าที่นำออกซิเจนส่งไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยอาศัยฮีโมโกลบินเป็นตัวนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆและพาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากเซลล์เพื่อกำจัดออกจากร่างกายต่อไปการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีสีแดงก็เนื่องจากฮีโมโกลบินภายในเซลล์เมื่อจับกับออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสีแดงขึ้นเซลล์อันที่2นะครับที่อยากจะพูดคุยนะครับก็คือเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทหรือนิวรอนจำนวนมากนะครับซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองแต่ละเซลล์อาจจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเซลล์ประสาทอื่นๆเป็นพันๆเซลล์นับเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่เซลล์จำนวนมากสามารถทำงานเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณระหว่างสิ่งเร้าภายนอกกับภายในร่างกายได้อย่างมีระบบเซลล์ประสาทประกอบด้วยเซลล์ที่สำคัญ2ส่วนก็คือตัวเซลล์และใยประสาทตัวเซลล์เป็นส่วนของไซโทพลาซึมและนิวเคลียสตัวเซลล์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-25 ไมโครเมตรภายในมีออร์แกเนลที่สำคัญคือไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเลติคูลัมและกอนจิคอมเพล็กซ์จำนวนมากใยประสาทเป็นส่วนของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์มีลักษณะเป็นแขนงเล็กๆใยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เรียกว่าเดนไดรท์ใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เรียกว่าแอ็กซอนเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะมีเดนไดรท์แยกออกจากตัวเซลล์1ใยหรือหลายใยส่วนแอ็กซอนมีเพียงใยเดียวเท่านั้นเซลล์ที่3นะครับที่พูดคุยกันก็คือเซลล์กระดูกนะครับเซลล์ของกระดูกเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือออสติโอบลาสต์เป็นเซลล์สร้างเนื้อกระดูกที่เจริญพัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์กระดูกเซลล์นี้จะอยู่ตามขอบของเนื้อกระดูกและสร้างโปรตีนที่เรียกว่าออสติออยด์ซึ่งโปรตีนดังกล่าวนี้จะมีสารอนินทรีย์มาสะสมและกลายเป็นเนื้อกระดูกนอกจากนี้ออสติโอบลาสต์ยังสร้างเอนไซม์อัลคาไลฟอสฟาเทสซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อกระดูกรวมทั้ง
สารนอกเซลล์อื่นๆอีกด้วยออสติโอไซต์เป็นเซลล์ที่เจริญต่อมาจากออสติโอบลาสต์ที่ได้สร้างเนื้อกระดูกจนล้อมรอบตัวเซลล์และเป็นเซลล์กระดูกที่เจริญเต็มที่แล้วรอบๆเซลล์จะเป็นช่องที่เรียกว่าลากูน่าและแต่ละลากูน่าจะติดต่อกันด้วยช่องทางผ่านเล็กๆที่เรียกว่าคานาลิคูลายซึ่งทำให้แต่ละออสติโอไซต์มีการติดต่อสื่อสารกันได้ออกซิเจนและสารอาหารก็จะถูกส่งจากหลอดเลือดภายในช่องฮาวเวอร์เซียนเข้ามายังแต่ละเซลล์ผ่านทางช่องดังกล่าวนี้แต่ออสติโอไซต์จะเป็นเซลล์กระดูกที่โตเต็มที่แต่มันยังมีหน้าที่ในการควบคุมระดับแคลเซียมทำหน้าที่ในการควบคุมระดับแคลเซียมและสารนอกเซลล์อื่นๆด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือออสติโอคลาสเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีหลายนิวเคลียสและเจริญมาจากเซลล์ต้นกำเนิดโมโนไซต์เซลล์นี้มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการก่อรูปกระดูกโดยอาศัยการผลิตเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเทสในการกล่อนเนื้อกระดูกและทำให้กระดูกมีลักษณะที่เหมาะสมนอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังทำให้มีการนำแคลเซียมออกสู่กระแสเลือดอีกด้วยเซลล์อีกชนิดหนึ่งคือเซลล์กล้ามเนื้อใยกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อภายในเส้นใยกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กเรียกว่าไมโอไฟบรินลักษณะเป็นท่อนยาวเรียงซ้อนกันเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กเหล่านี้จะอยู่รวมกันเป็นมัดในแต่ละไมโอไฟบรินเนี่ยประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆก็เรียกว่าไมโอฟิลาเมนต์เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นลักษณะเป็นลายอย่างชัดเจนและไมโอฟิลาเมนต์เนี่ยประกอบด้วยใยกล้ามเนื้อขนาดเล็กมากเรียกว่าไมโครฟิลาเมนต์เส้นใยไมโครฟิลาเมนต์จะประกอบไปด้วยโปรตีน2ชนิดก็คือแอคทินและไมโอซินเมื่อย้อมสีจะเห็นลักษณะเป็นแถบลายส่วนที่ติดสีจางจะเป็นแอคทินส่วนที่ติดสีเข้มจะเป็นไมโอซินตรงกลางมีแถบสีจางเป็นแนวเล็กๆและเห็นรอยต่อของแอคทิน2โมเลกุลมาจะหลดกันเรียกว่าแถบ Z ช่องว่างระหว่างแถบ Z 2แถบเรียกว่า1หน่วยกล้ามเนื้อหรือซาโคเมียเซลล์อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเซลล์ผิวหนังผิวของร่างกายมีความหนาไม่เท่ากันเช่นเปลือกตาเป็นส่วนที่บางที่สุดมีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรส่วนบริเวณหลังจะมีความหนามากกว่าคือ5มิลลิเมตรโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยผิวหนังจะมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรโครงสร้างผิวแบ่งออกเป็น3ชั้นใหญ่ๆก็คือชั้นที่1เรียกว่าชั้นหนังกำพร้าเป็นผิวชั้นนอกเป็นชั้นที่ประกอบไปด้วยเซลล์เรียงตัวกันโดยทั่วไปแบ่งเป็นชั้นย่อยได้ทั้งหมด4ชั้นยกเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านะครับจะมีชั้นเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั้นเป็น5ชั้นไม่มีระบบเส้นเลือดและระบบประสาทหน้าที่หลักก็คือกักเก็บความชื้นและเป็นกำแพงปกป้องอันตรายตากจากเชื้อโรคต่างๆรังสีความร้อนเป็นต้นชั้นที่2นะครับเป็นชั้นหนังแท้เป็นผิวหนังชั้นในประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันระบบประสาทเส้นเลือดต่อมเหงื่อต่อมไขมันจึงมีหน้าที่หลักในการรับความรู้สึกควบคุมอุณหภูมิของร่างกายยืดหยุ่นสร้างเหงื่อและไขมันส่วนชั้นในสุดคือชั้นไขมันเราก็จะเห็นว่าเซลล์ในแต่ละอวัยวะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่โครงสร้างภายในจะมีความคล้ายคลึงกันที่ทำงานอย่างสลับซับซ้อนทุกเซลล์จะทำงานและสร้างพลังงานออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าทุกเซลล์ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพักในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเซลล์เหล่านั้นเนี่ย
ควรได้เอาใจใส่ดูแลเซลล์อย่างจริงจังให้แต่ละเซลล์ได้ทำงานได้อย่างเป็นปกติถ้าทุกเซลล์ยังคงทำหน้าที่ตามปกติก็หมายความว่าเราก็จะไม่เจ็บป่วยไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรอกครับเอนไซม์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะยังคงทำให้เซลล์ได้ทำงานเป็นปกติสร้างพลังงานแห่งชีวิตออกมาสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ YouTube ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกน QR Code ได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ